ผลงานอะไรก็ได้รีบๆเอาวันนี้ก่อนเลยคือสถานการณ์พาไปแล้วอ่ะของควรจะลงได้แล้วนะก็มีคนบอกนะฮะเวลาน้ำมันลงอ่ะลงทีละสตางค์แต่เวลาขึ้นทำไมขึ้นเป็นบาทเอ้ยวันนี้น้ำมันขึ้นใช่ไหมวันนี้เขาปรับเขาปรับลงขอโทษลงปรับลงเพราะฉะนั้นใครที่เขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้านี้ไปเติมน้ำมันก็เสียใจด้วยแต่ว่านิดหน่อยนะนิดหน่อยนะ40สตางค์นะฮะต่อลิตรครับผมครับก็อันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยอยู่แล้วนะครับเรื่องของการจะขึ้นจะลงราคาน้ำมันก็อย่างที่บอกฮะเวลาลงก็ดูเหมือนลงข่าวกันเยอะแยะเลยนะอาจารย์น้ำมันดีใจนะครับคนประเทศไทยจะได้ใช้น้ำมันลดลง40สตางค์ดีใจซะนึกถึงลิงตบมือลิงไขลานตบมือดีใจซะถามว่าแล้วน้ำมันขึ้นเนี่ยถามว่าเขาเสียใจไหมเขาคงบอกไม่ได้นะเพราะเขาต้องใช้น้ำมันอยู่เหมือนเดิมไงครับผมนะฮะแต่เวลาบอกลงนี่แหม40สตางค์นี่ก็ลงข่าวเลยดีใจซะเอาละดีลงมีเรื่องนึงอาจารย์พรุ่งนี้เตรียมดูกันว่าธรรมกายจะมีการตักบาตรยิ่งใหญ่ที่หาดใหญ่หรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้สักประมาณหลายสักเกือบอาทิตย์เนี่ยมีข่าวว่อนเลยว่าชาวหาดใหญ่จะปลุกระดมครั้งใหญ่เลยนะปลุกคนขึ้นมาปลุกชาวหาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกโซเชียลมีเดียนี่ก็คือจะออกมาคัดค้านการตักบาตรพระ 10,000 รูปนะฮะวันนี้22พรุ่งนี้23นะฮะพรุ่งนี้คืออย่างนี้ครับทางด้านของธรรมกายจะมีการจัดงานนี้ขึ้นนะครับมีการตักบาตรพระ 10,000 รูปแล้วก็นานาชาติด้วยนะ 10,000 รูปนี้นานาชาติคณะสงฆ์4ประเทศ14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่15บริเวณถนนนิพัทรอุทิศ3ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะครับซึ่งจัดโดยสมาคมบัณฑิตรัฐวิชาชัยและมูลนิธิบัณฑิตรัฐวิชาชัยนะครับคือในข้อความของการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียก็บอกในทำนองที่บอกว่าจะทำการต่อต้านวัดธรรมกายที่มีส่วนร่วมในการจัดตักบาตรพระในครั้งนี้อย่างเช่น เขาใช้คำพูดว่ารวมพลคนหัดใหญ่ไล่ลัทธิจันไรธรรมกายขายศาสนาและข้อความที่ระบุถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมทำบุญถ้าเป็น VIP นี่ 25,000 บาทมีโต๊ะให้ไม่ต้องรอคิวแล้วก็สามารถที่จะเช่าที่วางโต๊ะก็ต้องจ่าย 3,000 บาทถ้าเป็นเสือก็ต้องจ่าย 1,000 นะครับอ่ะแต่ว่ายังไงเสียคืออย่างนี้ชาวหัดใหญ่ที่เขาร่อนข้อความแบบนี้นี่เขาใช้โมเดลของระนองจำได้ไหมฮะระนองในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชาวระนองหลายร้อยคนต่อต้านทำให้การตักบาตรที่จังหวัดระนองล้มเลิกไปนะครับตอนนั้นมีการทำบุญตักบาตรพระพันรูปนะฮะที่บริเวณซอยระนองซอย1ระนองพัฒนาซอย2ระนองพัฒนาจนกระทั่งการจัดที่ระนองตามพื้นที่ที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นี้ต้องย้ายไปจัดที่วัดวารีบรรพตตำบลบางบอนบางนอนแทนเพราะฉะนั้นเมื่อระนองทำได้ชาวหาดใหญ่เขาก็จะต่อต้านแบบนี้พรุ่งนี้ต้องเราจะเห็นกันว่าจะเกิดภาพของการบิณฑบาตพระ 10,000 รูป4ประเทศ10ในเกิดแล้วก็รวมพระใน14จังหวัดภาคใต้ที่บริเวณถนนนิพัทรอุทิศ3ใจกลางหาดใหญ่หรือไม่ครับก็ทำไปใครจะทำอะไรก็ทำไปใครไข้ค้าม้าค้าใครไข้ใครค้าช้างค้าอยู่ที่ว่าคุณรู้ของจริงของแจ้งขนาดไหนถ้ายังไม่รู้จริงรู้แจ้งวับวับแวมแวมผีถ้ารู้จริงรู้แจ้งแวบๆพอหมาจริงไหมถ้าว่าแวบๆเห็นว่าแวบๆปั๊บเฮ้ยผีนี่หว่าผีถ้ารู้จริงปั๊บยังไงฮะเดินไปดูหน่อยเอ้ยมหาเขียนผิดนั่นเองใช่ไหมฮะอยู่ที่ว่าคุณจะรู้จริงจะรู้แจ้งล่ะนะครับก็พูดไปก็สบู่กรดเปล่าๆไม่ใช่ไรบอยนะมีเรื่องชวนหัวมีดมมีอะไรไหมอยากขอใจเขาเชิญครับได้เลยครับมีเรื่องเชิญหัวนิดหนึ่งแล้วกันฮะในยุคราชวงศ์จีนราชวงศ์จีนนี่เยอะนะครับนะฮะเอาราชวงศ์ไหนสมัยไหนเอาตอนนิ้ววิเศษคือเนี่ย
ตอนนี้ก็ว่าตอนนิ้ววิเศษฮะมีเทพยดาองค์หนึ่งนี่เหาะเหาะลงมาจากสวรรค์ถ้าบอกเหาะลงมาเนี่ยคุณให้ทางกายทางภาพภาษากายว่าไงมีเทพยดาองค์หนึ่งเหาะลงมาจากสวรรค์อ้าวทำท่าทางโหนั่นซุปเปอร์แมนแล้วต้องมาอย่างนี้ฮะเหาะเหาะมาจากสวรรค์นี่ต้องยิงอย่างนี้แม่จันแล้วก็ค่อยๆลงมาแล้วค่อยๆลงแบบเบาๆนิ่มๆอันนี้ว่าเก่งมากครับทำลงนิ่มได้เหมือนอะไรซุปเปอร์แมนห้ามฝุ่นตลบถ้าฝุ่นตลบนั้นมาแนวๆบ้านเราบ้านไทยๆไทยๆกระโดดลงมาตุ๊บฝุ่นตลบนะหลังจากนั้นเทพยดาเหาะลงมาจากสวรรค์ครับก็แสดงว่าเราต้องว่าสวรรค์อยู่สูงนะจังหวะคิดทั้งคนนะฮะเพราะมันดีกว่าห่อลงมาจากสวรรค์แล้วมากลายร่างเป็นคนลงมายังโลกมนุษย์ไม่รู้ว่านั่งข้างๆผมนี่เทพยดาหรือเปล่ากลายร่างมาเป็นคนหรือเปล่าถามจริงผมคุณไม่รู้เลยเหรอไม่รู้จริงไม่รู้เลยเหรอคุณอำพรางได้ดีมากเพื่อค้นหาสามัญชนที่ไม่หลงติดอยู่ในโลภะหรือความโลภนั่นแหละพร้อมที่จะกลายเป็นเซียนวิเศษต่อไปจะมาเลือกคนคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ติดไม่หลงในลาภในความโกรธหลงในสักคนหนึ่งที่เทวดาเหาะลงมามาคัดเลือกคนมาคัดเลือกคนแต่ไม่ได้มาเดือนเมษานั่งคัดเลือกทหารคนละเรื่องกันนางสงกรานต์ เมษาเขาเลือกทหารนะ โดยการมาครั้งนี้ท่านเทพก็มาพร้อมกับอิทธิฤทธิ์หนึ่งที่มีมาเมื่อท่านเล็งนิ้ววิเศษไอ้ผมไม่ชี้ไปที่จ อเดี๋ยวไปโดนคนดูเข้า ที่ไหนที่อย่างนี้แล้วกันนะชี้ไปยังก้อนหินชี้ไปก้อนใดก็ช่างก้อนหินก้อนนั้นจะกลายเป็นกลายชาเป็นทองคำในทันทีเลยครับผมถ้าผมเป็นนะผมขอชี้แก้วนี้ก็พอละทองคำเต็มแก้วนี้ก็พอละสีมันเหลืองอยู่แล้วด้วยนะครับผมจะเป็นทองทันทีเลยหลังจากเหาะแล้วก็ทดสอบจิตใจมนุษย์โลกด้วยการชี้นิ้วไปที่ก้อนหินทองคำแล้วก็เป็นทองคำชี้เป็นทองคำชี้อยู่นานฮะหาไม่ได้เลยมีแต่คนเอาเท่านั้นเทพในร่างมนุษย์ก็กลับรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกเลยที่ไม่หวั่นไหวกับไอ้ก้อนทองคำทองคำที่มันสุกปลั่งอยู่ตรงหน้าคือชี้ไปเพราะตกใจดีใจชอบหมดเลยหาคนเฉยไม่มีเลยครับไม่มาช่อง13 มาชี้ดิจะเฉยให้ดูจริงป่ะชี้ให้เยอะค่อยเอานะไม่มีมนุษย์คนไหนที่ทำตัวได้เลยนะจนกระทั่งเกือบจะถอยความคิดละเรียกว่าถอดใจจะเหาะกลับขึ้นสวรรค์ไปรายงานท่านเงี้ยเซียนฮ่องเต้อยู่แล้วจะไปนะที่จะคนบ้าของบ้าทรัพย์ทั้งนั้นเลยหาคนจิตบริสุทธิ์ไม่มีครับสุดท้ายวันหนึ่งท่านเทพก็พบกับชายคนหนึ่งที่พิเศษกว่าใครรูปร่างก็ไม่สูงใหญ่นักครับแต่พิเศษยังหนุ่มแน่นอยู่วิผมแสกหน่อยๆผมหรือเปล่าคนทำไมคุณรู้ทันเร็วนะครับฟังไปเรื่อยๆก็ได้นะโดยเมื่อท่านเอ่ยถามขึ้นว่าเดี๋ยวข้าจะใช้นิ้วชี้อันวิเศษนี้เปลี่ยนหินตรงหน้าให้เป็นทองคำแล้วมอบให้เจ้าเจ้าจะสนใจไหมชายคนดังกล่าวก็ส่ายหัวแสดงความไม่ต้องการเพิ่งเจอเป็นคนแรกครับผมเห็นไหมฮะจนเหมื่อยหน่ายแล้วล่ะเจอเป็นคนแรกเมื่อกล่าวถามต่ออีกว่าหินก้อนนี้ดูท่าจะเล็กเกินไปเดี๋ยวข้าจะชี้ภูเขาลูกนี้ทั้งลูกให้กลายเป็นภูเขาทองคำเหลืองอารามแล้วยกให้เจ้าทั้งหมดเจ้าจะสนใจหรือไม่เล่าชายคนดังกล่าวก็ส่ายหัวแสดงความไม่สนใจไม่เอาไม่สนใจเทพเห็นดังนั้นแล้วก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งโอ้โหก็เตรียมพาชายคนนั้นเหาะขึ้นไปบนสวงสวรรค์ไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้เตรียมนะได้แต่ที่สุดก็มีแล้วไปได้กันแต่ไหลนะแต่ไหลแล้วก็ไปได้กันครับจะไปรายงานเง็กเซียนฮ่องเต้ตั้งใจไว้เลยในที่สุดว่าได้พบเจอมนุษย์ที่ผ่านด่านทดสอบความอยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากมีแล้วเหมาะสมที่จะเง็กเซียนฮ่องเต้จะตั้งให้เป็นเซียนวิเศษต่อไป
แต่ยังแตะไหลกำลังจะขึ้นไปเนี่ยนะฮะเซียนเทพยังไม่ได้แนะนำอะไรต่อไปเนี่ยนะฮะชายคนดังกล่าวคนนั้นก็เลยหันมาถามไอ้ทั้งทองก้อนเล็กทั้งทองก้อนใหญ่ตัวข้าไม่ได้สนใจทั้งนั้นโอ้โหเทพจิตใจพองโตเลยครับข้าเพียงอยากจะถามท่านว่าราคาทองเท่าไหร่ไอ้นิ้วชี้ที่ท่านมีอยู่น่ะข้าขอแลกกับนิ้วชี้ข้าได้ไหมคล้ายๆกับว่าไอ้ทองที่ชี้ที่ชี้ผมไม่สนใจแต่ผมอยากได้นิ้วที่ชี้ตัวเนี้ยเพราะว่าผมเอาไปชี้ผมเองเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะชี้เขาพระวิหารเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยหนักกว่าว่ะและที่เขาหลงทองทั้งหมดกับคนคนนี้ใครหนักกว่ากันแสดงว่าที่เอามันขึ้นสวรรค์ไปนี่เอาผิดคนเลยนี่หนักเลยนี่ไงฮะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไม่ทำอะไรดีๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าข้างในจะเป็นอย่างนั้นจริงลายลึกกว่าคนนี้พอถึงเวลาจะไปเข้าจริงปั๊บสงสัยครับขอนิ้วดีกว่าอันนี้แบบอันนี้ห่านไข่เป็นทองข้าห่านเลยในท้องต้องมีไข่อีกแน่ครับผมจบไหมจบแต่แรงแต่ทุกปกติละครสมัยเก่าก็จะต้องเรื่องไงจบรายการแล้วจะต้องอย่างไงของเกษมฉายพันก็ยังแล้วบางเจ้าเขาจะต้องมีเสียงหัวเราะดังๆด้วยใช่ไหมใช่เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าอ้าวขั้นไปแล้วขั้นม่านสำหรับหน้าม่านไปแล้วหนึ่งเรื่องหน้าม่านไปแล้วครับแต่มันเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเนี่ยอย่าไปมองว่าคนที่ว่าไม่เป็นไรไม่นั่นไม่นี่ครับอย่าคิดเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้อย่าเชื่อใจหรือว่าอย่าสรุปอย่างคนอย่างที่เรามองคือบางครั้งเนี่ยเรามองแค่ชั้นเดียวไงบางทีจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับเขาใช้เวลาเขาบอกให้ดูที่7ทุกๆ7วันคือบางครั้งเนี่ยเราจะทำอะไรเขาถึงบอกว่าเวลารับคนเขาทำงานอย่าเพิ่งรับทันทีให้ลองเข้ามาทำงานกับเราก่อนครับ7วันหรืออย่าเพิ่งเลื่อนตำแหน่งเขาให้ดูก่อน7เดือนและอย่าเพิ่งโปรโมทให้เขาสู่การเป็นดูแลในตำแหน่งที่ใหญ่ๆสูงๆให้รอไป7ปีครับให้ดูเลข7ไว้7ปีเลยฮะไม่บางครั้งจะยกลูกสาวอะไรอย่างนี้7ปีนี่มันโตยากโตยากไปเลยแต่ต้องทนแต่ว่าถ้าคนดีจริงๆเนี่ยกี่ปีก็ช่างเถอะนะครับครับหน้าที่จิตสำนึกก็รอทนดีเนี่ยมันไม่ตกไม่อนาถรหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์จะเกิดมาต้องทำในสิ่งที่ดีแต่ที่คนคิดที่ไม่ทำดีเนี่ยพอไม่มีอะไรตอบแทนเขาหน่อยชักท้อครับไม่ใช่นั่นแท้ต้องไม่ท้อถ้าท้อเมื่อไหร่จะไม่แท้คนแท้ผมไม่พูดคำว่าทองแท้ไม่กลัวไฟผมเกลียดนักการเมืองมันพูดกันแต่ไอ้คนนั่นน่ะตัวเลวเลยแหละคนพูดใช่ไหมไอ้ทองแท้ไม่แพ้ภัยไม่แพ้ไฟคือบางครั้งนี้มันหน้าด้านอะลนเท่าไหร่มันก็ไม่ดีนะอาจารย์มีเรื่องนึงทั้งสองท่านแล้วเดี๋ยวจะพักก่อนไหมพักก่อนเราจะพักกันหน่อยไหมคิดแคทก่อนนะคิดจะพักคิดแคทผมว่าคิดจะพักไปกินก้านตองดีกว่ามันจะได้จะปรีกระเปล่าขึ้นพักสักครู่ครับครับก็มาช่วงที่3จำช่วงได้ไหมครับจำไม่ได้ครับจำช่วงได้ไหมจำได้ครับเพราะคุณมาเริ่มช่วงกันหลินหุยไงใช่ครับแม่นะเห็นไหมฮะครับผมมีเรื่องนึงอาจารย์ไปมีเรื่องกับใครมาเนี่ยไม่มีผมไม่เอานะไม่ประกันนะแล้วท่านไม่อยู่ด้วยนะไม่เดี๋ยวนี้เขามีทนายเขาบอกว่าถ้ามีช่อง 13มีทนายแล้วมีเป็นทีมเลยครับใช่ไหมใครก็ตามมีคดีแล้วต้องการทีมทนายปรึกษาได้มาปรึกษาได้ไม่เสียอะไรทั้งสิ้นจริงป่ะจริงครับป่ะไม่เสียแล้วเราจะเสียน้ำให้ท่านดื่มด้วยแล้วได้ออกรายการด้วยป่ะต้องปรึกษายังไม่มีใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในการแก้ต่างแล้วเนี่ยก็จะเหมือนติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนอันนี้น่าสนใจนะเราตั้งคณะอะไรทนายความครับผมเป็นองค์กรเลยแหละนะใครที่ประชาชนที่เดือดร้อนหรือว่าบางครั้งก็
ค่าทนายบางทีก็แพงแล้วบางทีทนายที่ศาลตั้งให้มันก็ไม่ค่อยเก่งคนพวกนี้เนี่ยมัน